บึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ท่านวัดบึกวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับท่านวัดบึกวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636นิสัมมะกะระนังเสโยใครควรก็ได้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังด้วยการธรรมะบรรยายวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัฏฐกาโมนะวัดป่าเบื้องวังยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้มาพบปะเหมือนเช่นเคยก็วันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะวันเสาร์สุดท้ายของเดือนแล้วเสาร์ที่27เนาะเดือนพฤศจิกายน2564เป็นวันพระด้วยเนาะเป็นวันพระด้วยวันนี้หลวงพ่อมาพบปะอะไรขึ้นด้วยกันนะแต่ขึ้นด้วยกันที่3ถึงที่4ก็ที่ขึ้น FM 97เมกะเฮิรตซ์ถ้า9โมงเช้าถึง10โมงก็ขึ้น100 FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์ของเทศบาลเมืองมหาสารคามมีวันอาทิตย์ด้วยนะมีวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ตอน11โมงก็มีอยู่ที่ในการพินิจรักพิทักษ์โดยใจอยู่ที่ขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของสวทมหาสารคามวันนี้น้องพ่อก็ยังถือว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่เนาะเรื่องไอเรื่องอะไรเรื่องไอเรื่องจามพูดไปก็จะมีไอมีจามอยู่บ้างอะไรบ้างนี้ก็ให้ตามความเข้าใจมากมันก็เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติก็มีบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างไอบ้างจามบ้างแต่มันจามมันไอผิดปกติเขาเลยเล่าให้ฟังธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติคนเราก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ถึงว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นฐานรองรับสังขารร่างกายของเราเป็นฐานรองรับบางคนก็ปวดหัวบางคนก็ปวดท้องบางคนก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาอะไรลักษณะปวดหูปวดตาปวดฟันหนักทุกอย่างนั่นแหละหนักทุกอย่างแต่นั่นคือความหลักตามหลักความจริงเราทำความเข้าใจซะความจริงมันเป็นอย่างนั้นถึงเวลาเรารับก็รับให้เป็นถ้าไม่มีสติไม่เปิดปัญญาเข้าใจว่าเป็นในตัวเองอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะทุกวันนี้ยังที่เจอบ่อยๆที่อย่างในทีวีก็ดีแล้วก็ดีเรื่องอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นจะเต็มไปหมดแต่พระพุทธคิดถึงธรรมะหรือสัจธรรมความจริงมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็มันมากไงมันมากรถมันเยอะตามท้องถนนตามนนทำนี่มันก็มีเป็นปกติของมันอย่างนั้นเลยชาติทีนี้ชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่สำคัญที่สุดเราได้เปรียบแล้วนะเราได้เปรียบอะไรสัตว์เดรัจฉานเราได้เปรียบแต่ก็สำคัญที่สุดอะถ้าเราไม่คิดนั่นก็บางทีก็ไม่ได้เปรียบนะจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจเราเนี่ยมันบางทีมันห้าวไม่ถูกที่ห้าวไม่ถูกการไม่ถูกเวลา
ข้มแข็งไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกลักษณะจะห้าวก็รังแกคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่านั่นคือจิตไม่ได้ฝึกคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันคนอื่นก็ไม่อยากให้มีให้เป็นหรอกบนท้องถนนก็ดีเลยก็ดีแต่ระงับอารมณ์ไม่ได้หลายอย่างระงับอารมณ์ไม่ได้ใช้อาวุธบ้างใช้หนุนใช้หนีบ้างโอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เมืองพุทธมีธรรมะไหมเอาธรรมะไปใช้ไหมอะไรลักษณะนี้เราต้องเอาธรรมะไปใช้เอาเหตุผลอย่าขาดสติต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าต้องมีปัญญาเหนือกว่าปัญหาเหนือกว่าปัญหาปัญหาเกิดขึ้นมาใช้ปัญญาเข้าไปแก้ไขใช้สติจะไปขาดสติถ้าขาดสติแล้วก็เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ย้ายใหญ่ขึ้นไปนะยุ่งเลยถ้ามันใหญ่ทางที่ดีมันก็ได้อยู่ถ้ามันมีน้อยแต่มันเป็นเรื่องของความดีมันก็ได้อยู่ไม่เป็นไรทั้งรายการได้หลายรายการที่หลวงพ่อบอกก็พูดเรื่องนี้เตือนสติอย่างนี้แหละเป็นเรื่องเตือนสติซึ่งกันและกันบอกกันจริงๆได้หลายสิ่งหลายอย่างเขาบอกเขาได้บอกว่าเขาถึงได้บอกว่าดูละครย้อนดูตัวเองดูละครย้อนดูตัวเองเราละครชีวิตของเรานี่ยาวนานเหลือเกินเนาะยาวนานบางทีมันไม่จบเป็นตอนไม่เป็นช่วงไม่รู้ยังไงครับมันจะขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนไหนเลยลักษณะเราต้องตามกำกับไงเราต้องการตามกำกับอารมณ์ของตัวเองอย่างเวลาเราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเห็นอยู่ข้างหน้าก็ทะเลาะเบาแวงกันทะเลาะเบาแวงกันบางทีก็แย่งกันทำมาหากินสถานที่ทำมาหากินอะไรลักษณะอย่างนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะเนาะเยอะแยะไปหมดถ้าพูดถึงตามหลักก็ไม่เห็นสนุกเลยถ้าพูดถึงตามหลักเอาความเข้าใจเอาสื่อเอาคำพูดเอาอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมาพูดกันจะดีกว่าไหมนะจะดีกว่าไหมจะดีกว่าเยอะเลยนะหลวงพ่อว่าดีกว่าเยอะดีกว่ามากมากเลยถ้ามันใหญ่มันโตมันเจริญเติบโตทางที่มันไม่ดีจะเริ่มเติบโตด้วยความชั่วของโอ้ยมันคงไม่ไหวหรอกมันต้องเจริญเติบโตด้วยคุณงามความดีจิตใจเราก็ดีเนาะการกระทำมีแล้วก็แบ่งปันกันบ้างอะไรกันบ้างเท่าที่มีเท่าที่อะไรนะก็แบ่งปันกันไม่ใช่ไม่แบ่งปันเนาะต้องแบ่งปันกันตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะจะสิ้นเดือนเดี๋ยวก็สิ้นปีแต่วันเวลายังคงอยู่ต่อไปวันเวลายังคงการเวลายังคงอยู่ไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีไม่เกี่ยวกับวันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์วันอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไปของมันเดือนนั่นคือการเวลามันเกินกินอะไรรู้ไหมเราต่างหากที่อยู่นิ่งไม่ได้เราต่างหากที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้เราอยู่มาแล้วนับไปกี่รอบอะรอบหนึ่ง12ปีได้ไปครับว่าผ่านไปบางคนก็3รอบ4รอบ5รอบอะไรจังถ้าพูดถึงตามหลักนั่นคือหมายถึงว่าการเวลาเนี่ยเราก็ว่าไปเนาะมันจะสิ้นปีละอะไรลักษณะแต่เราต่างหากที่ดำรงชีวิตนะถึงเวลาสิ้นปีจะทำไงถ้าสมมุติว่ามันสิ้นปีจะทำไงสิ้นปีบางทีก็มีกำหนดการกำหนดเวลาบางเรื่องอย่างยกตัวอย่างนะนี่แล้วเราผ่อนผันตรงนั้นตรงนี้เราทำนู่นทำนี่เราดาวเป็นต้นเราดาวนู่นดาวนี่บางทีก็ได้เหี่ยใจเหมือนกันเนาะได้เหี่ยใจเหมือนกันการที่เป็นหนี้
ไม่รู้ระบบไหนก็ช่างได้ก็เป็นการเป็นหนี้มันก็การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันนะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแล้วทำไงถึงจะไม่เป็นหนี้หลวงพ่อพยายามจะใช้หนี้หลวงพ่อก็พยายามได้ใช้หนี้ใช้หนี้แล้วขนมนมเนยข้าวสักก้อนหนึ่งในลักษณะให้ทุกวันคนใจบุญให้ทุกวันแต่เราคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงน้ำจิตน้ำใจของคนให้อย่างนี้เป็นต้นแต่เราคิดอย่างนี้มันก็ง่ายเราหาวิธีการตอบบุญแทนคุณเท่านั้นเองให้ธรรมะเป็นทานให้แง่คิดเตือนสติให้เกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอันที่เขาบอกว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนมันนอนได้จริงไหมหลวงพ่อวะมันคงไม่จริงหรอกคนที่นอนอยู่นะครับปีข้ามเดือนเขาอยากจะลุกขึ้นมาไหมก็อยากลุกขึ้นมาก็ยืนเดินนั่งนอนไงสามสี่อย่างนี่พอดีแล้วเดินก็ได้นั่งก็ได้เดินยืนก็ได้มันเพ้อๆก็วิ่งก็ได้ในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีความสุขทางกายอยู่บ้างแต่มันจะสุขตลอดไหมตรงนี้ต่างหากเราไม่ต้องตั้งโจทย์แล้วนะไม่ต้องตอบมันก็แน่นอนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเจ็บหัวปวดท้องบางคนอาการไม่ปกติหาความเป็นปกติของร่างกายนี่มันก็คงยากมันมากเข้ามากเข้ามันใช้มานานใช่ไหมใช้มานานกระเพาะเราก็ดีจะเป็นปันเป็นเขี้ยวเราก็ดีเป็นหูเป็นตาเราก็ดีใช้มามันจะหมดอายุของมันนะเนาะใช้มานานอย่างน้องพ่อใช้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วช่องนะก็เลยไปช่องปากก็ดีช่องรูจมูกก็ดีเลยก็ดีแล้วก็หายใจมาแต่ไหนแต่ไรนั่นมันก็ทนเหมือนกันนะทนเหมือนกันการเวลาวันเวลานี่ก็จริงๆก็พ่อแม่เราบอกว่าเราเกิดวันไหนปีไหนเดือนไหนอะไรสักนั้นรู้เฉพาะวันเกิดมันเกิดก็พ่อแม่บอกเราคนอื่นบอกเราง่ายๆดีกว่าแต่วันตายมีใครบอกเราไหมล่ะแต่มันต้องมีแน่นอนเราอยู่ทำคุณงามความดีดีกว่าเราอยู่ประกอบคุณงามความดีดีกว่าแบ่งสรรปันส่วนกันถ้ามีวัตถุสิ่งของแบ่งกันปันกันได้คุณงามความดีแบ่งกันแบ่งปันกันไม่ได้ความอิ่มอิ่มความอะไรก็เหมือนกันต่างคนต่างกินต่างคนต่างดื่มต่างคนต่างอิ่มในลักษณะไม่ใช่อิ่มแทนกันได้นะไม่ใช่อิ่มแทนกันได้เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้วันเวลาก็เช่นกันการเวลาเรากำหนดเราได้ไหมการเวลาไม่ต้องไปกำหนดแล้วเรากำหนดการกระทำของตัวเองวันนี้เราทำดีปัจจุบันนี้ทำดีปีที่ผ่านมาก็เป็นดีเท่านั้นเองที่ผ่านไปเราทำดีทั้งปีนะผ่านไปก็เป็นเรื่องที่ดีๆเท่านั้นเองแล้วเราทำไม่ดีถ้าเราทำไม่ดีมันก็ผ่านไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอนาคตที่จะมาก็ไม่ดีเท่านั้นเองเนาะเป็นเรื่องใกล้ตัวคิดถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวลองดูดิโดยยศเกียรติยศหน้าที่ตำแหน่งก็อันนั้นคือตำแหน่งไงหน้าที่ไงแต่เราอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ก็ไม่บางคนยังไม่สิ้นใจยังบางคนยังไม่เกษียณเลยซ้ำไปต้องโยกต้องย้ายต้องไปทำอย่างอื่นอะไรลักษณะบางคนทำต่อไปไม่ไหวก็ต้องเลิกลากันไปคนอื่นเขาขึ้นมาทดแทนเหมือนกับเราสังเกตไหมนะต้นไม้ทั่วๆไปเราตัดต้นก็เหลือต่อเหลือต่อแล้วก็เกิดหน่อขึ้นมาแทนอะไรสักนะแต่บางทีก็ตายไปทั้งเงาทั้งอะไรทั้งหมดเลยมันก็กอไผ่อย่างนี้ไปทั้งเกิดขึ้นมาเราไปกินต้นอ่อนมันนะไปกินหน่อมันหมดนะอะไรจะขึ้นมาทดแทนนะเหมือนกับชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมานี่แหละก็จะมีลูกหลานไงลูกหลานสืบต่อ
เมื่ออายุมากขึ้นลูกหลานก็ดูแลเราไงลูกหลานดูแลเราถ้าลูกหลานไม่ดูแลลูกหลานไม่เอาใจใส่ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าก็ผิดปกติแล้วจิตผิดปกติแล้วมันก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่ว่าหลานฆ่าตาบ้างอะไรบ้างทางยาบ้าเจ็บยาบ้าเข้าไปคิดสนุกขึ้นมาอะไรลักษณะมันควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้าไข่น้ำมือของไข่ถ้าพูดถึงตำน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายกันการพนันขันต่อก็เหมือนกันเวลามันปนจี้ด้านทองตรงนั้นตรงนี้ก็บอกว่าติดหวยติดการพนันไหนเป็นต้นการพนันขันต่อไงไม่เห็นเป็นเรื่องสนุกเลยเห็นเป็นเรื่องสนุกเลยเนาะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจตามหลักที่แท้จริงเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วก็โอ้ยเรื่องเล็กก็เรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องเล็กบางทีพูดได้อยู่นะหลวงพ่อเรื่องไตเป็นเรื่องเล็กจริงๆมันก็เรื่องเล็กกันเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันเป็นปกติธรรมดาอืมมันเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาแต่คนก็ไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่จริงๆมันก็ใช่อย่างที่ว่านะถ้ามีใครสิ้นใจสักคนหนึ่งก็ว่าโอ้คนอยู่เนี่ยลำบากเจ้าหน้าที่ลำบากโอ้มูลนิธิอะไรลักษณะอย่างนั้นก็ต้องดูแลร่วมกันหลวงพ่อเริ่มจามแล้วเริ่มจามบ้างแล้วเนาะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยจะเรื่องสนุกถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์เราต้องยอมรับความจริงไหมล่ะเราต้องยอมรับความจริงไงเราหาความจริงให้เจอค้นหาให้เจอถ้าไม่ค้นหาความจริงให้เจอแล้วค้นเจอแล้วเราไม่ยอมรับความจริงนั่นคือตัวปัญหาไงนั่นคือตัวปัญหาเราใช้ปัญญาแล้วเราใช้ปัญญาไปแก้ปัญหาเราใช้ปัญญาไปแก้ปัญหาจะไปใช้อย่างอื่นไปแก้ปัญหานะเขาเราว่าแก้ปัญหาด้วยเครื่องทุนแรงแก้ปัญหาด้วยการทำลายแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแก้ไขไม่ตกหรอกแก้ไขไม่ตกมันเป็นเรื่องยากเดี๋ยวก็ลามไปถึงโรงถึงศาลไปนู่นไปนี่เดือดร้อนยาวเลยบางเรื่องเราเห็นอยู่ใช่ไหมปรากฏอยู่ไม่จบเรื่องนี้ก็ไม่จบเรื่องนั้นก็ไม่จบเพิ่มเติมขึ้นมาเราทำอะไรเราจะหาปัญหาอะไรให้แก่ชีวิตอะไรมากมายนักหนาถ้าเราไม่เป็นหนี้เราจะใช้ใครเราจะหาเงินไปใช้หนี้ไหมหลวงพ่อท่านบอกโอ้ท่องคาถากันไม่ให้มันเกิดกับสิ่งเหล่านี้จะดีไหมไม่ใช่ท่องคาถาเฉยนะท่องคาถานะด้วยการกระทำเลยไม่ให้มันเกิดไงกันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดชีวิตก็จะมีความสุขกันเอาไว้คิดทบทวนถ้ามันจำเป็นจริงมันมีที่ไปที่มาไหมนะคนไปยืมเงินสารพัดนะสารพัดบอกว่าเงินยังไม่ออกรอเงินอยู่รอเยอะด้วยนะบางทีหลายล้านเงินจะออกแต่รอดเงินก่อนในลักษณะนี้อ้างสารพัดนั่นแหละคนถ้าจะไปหลอกกันไม่มีความจริงใจต่อกันนี่ก็แน่นอนที่สุดอ้างสารพัดนะคงไม่ไปด่าหรอกคงไม่ไปด่าใช่ไหมหน้าบูดหน้าเบี้ยวก็ไม่เอามันก็เริ่มต้นเหมือนกันยิ้มแย้มแจ่มใสไปมาหาสู่
โอ้ดูเอาเข้าใจที่ไหนได้จิตใจตัวจิตใจต่างหากเราเขาแสร้งทำดีเขาแสร้งทำดีเพื่อจะหวังผลอะไรสักนั้นถ้าคนตรงไปตรงมาไม่ต้องไปแสร้งทำดีเพื่อจะหวังผลอะไรหรอกเดี๋ยวผลมันก็มาตามมาเองอย่างนี้เป็นต้นก็เราไม่ได้สร้างเอาไว้นี่มันจะไปได้ผลได้ยังไงแต่ถ้าทำอะไรก็ช่างเราต้องหวังผลต้องหวังผลถ้าเราหวังผลนะไม่ถึงว่าผลนะมันจะได้มากได้น้อยก็ต้องทำใจไว้ก่อนทำใจไว้ก่อนเลยอย่างยกตัวอย่างว่าชาวไร่ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเป็นต้นน้ำท่วมมาหมดเลยกำลังจะเก็บเกี่ยวน้ำท่วมมาหมดเลยกำลังขึ้นเป็นต้นดูดีนะแต่แรงมาก็ยุ่งเลยทีนี้แต่แรงมาก็ยุ่งนะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงก็จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงเท่านั้นนะยุ่งเลยยุ่งเลยมันแรงน้ำใจไงมันแส้งทำดีเพื่อหวังผลอะไรสักนะแส้งพูดดีฉันมาทั้งนั้นเลยฉันมาทั้งนั้นเลยแส้งมาพูดดีไปมาหาสู่เช้าถึงเย็นถึงแต่ถึงเวลานี่เวลานั้นนะมาไม่ล่ะหายไปเลยเหมือนกับที่เขาพูดเรื่องไหนเขาพูดเรื่องนี่เนาะน้องพ่อพูดเรื่องอะไรเวลาอาสามารับใช้อย่างนี้เป็นต้นอาสามารับใช้ถึงวันถึงเวลากันก็บอกโอ้ยไปอยู่ที่บ้านมาดูเลยมาดูเลยมาก็ดูเจ้าของอย่าขนาดไหนก็ไม่ดูอย่างนี้เป็นต้นนะก็เวลาต้องการงานนั่นแหละอ่อนอยู่นั่นแหละเวลาอยากจะได้ของเขาก็อ่อนอยู่นั่นแหละใช่ไหมถ้าอ่อนไม่ได้ก็เงินแลกเปลี่ยนอย่างที่เขาเห็นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเด็กอย่างนี้เป็นต้นเด็กโดนหลอกไม่อยากได้ค่าเทอมไหมก็ผู้ใหญ่จะมาหลอกเด็กนั่นพี่บางทีก็เพื่อนๆเดียวกันเครือข่ายสาขานั่นตอนแรกก็ได้ตอนแรกได้อยู่โอนไปร้อยหนึ่งได้กลับมาอยู่ถ้าโอนไปมากๆตอนนั้นมันโอ้โหเมืองพร้อมไม่มีอย่างที่เขาบอกนะเสร็จแล้วทีนี้ได้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมมาเข้าทีนี้ได้เรื่องนะมันก็เขายืมเงินได้นั่นยืมเงินได้เขาก็ยิ้มคงยิ้มในใจใช่ไหมใจเขาก็ยิ้มแต่บางคนก็หวังผลไปแต่ต้นนะต้องเข้าใจนะหวังไปแต่ต้นแล้วกะจะไม่ใช้หนี้นะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนก็หวังว่าจะใช้อยู่และหลายคนนะหวังว่าจะใช้อยู่แต่มันเรียกว่ามันหมุนไม่ทันมันไม่มีมันไม่มีก็เป็นระบบนอกระบบบางอะไรบ้างน้องพ่อไปบิณฑบาตเห็นเยอะเลยเบอร์โทรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเขาเรียกว่าเขื่อนถนนไปหมดเลยในลักษณะนั้นปรึกษาเรื่องการเงินปรึกษาเรื่องการเงินน้องพ่อว่าที่หามาได้มันไปไหนหมดเนาะทุกเมื่อแก่มีเหมือนกันนะคนที่คุ้นเคยกับน้องพ่อคุ้นเคยมากๆเลยนะลูกไปติดอย่างนี้เนี่ยไอ้แชร์ลูกโซ่เขาเรียกว่าแชร์ต่อๆกันนี่เนี่ยก็ตอนแรกมันก็ได้ไงก็ชวนพี่ชวนน้องแม้แต่ขายประกันก็เหมือนกันนะเดือดร้อนคนข้างๆนั่นคนรอบข้างนั่นเลยเดือดร้อนตอนที่มาต้องการอยากขายให้เราก็อ่อนทุกรูปแบบนั่นแหละทุกรูปแบบลูกอ่อนเยอะถึงเวลาแล้วโหเมื่อไหร่จับมือเราเซ็นอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อว่าโอ้ลำบากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมพัฒนาขึ้นมา
แต่มันพัฒนาไปในทางที่ดีไหมล่ะถ้ามันพัฒนาไปในทางที่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่มันก็จิตใจของเราเนาะมันดีไหมหรือมันขุ่นมัวมันแจ่มใสมันสดชื่นไหมหรือมันขุ่นมัวถ้ามันขุ่นมัวแล้วก็โห้ยแย่เลยการกระทำก็ตามมาด้วยคนรอบข้างก็ปัดเบี่ยงกันไปวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดวุ่นวี่วุ่นวายหมดเนาะคนรอบข้างบางทีไปโอ้ไปลงเด็กน่าสงสารเด็กไหมล่ะไปลงเด็กไหนก็ว่าพ่อเลี้ยงบ้างแม่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างบางทีก็พ่อจริงๆแม่จริงๆเนี่ยไปลงเด็กเฉยเลยไปลงเด็กถ้าเด็กมันเด็กมันจะสู้ได้ยังไงสู้ได้ยังไงแล้วพ่อก็บอกฝากเดี๋ยวนะในการธรรมะนี่ทั้งตีสี่ถึงตีสามถึงตีสี่ก็ขึ้นเอฟเอ็ม97เมกะเฮิรตซ์เอฟเอ็มเนาะอยู่ทางโน้นทางแก่งเดืองจานนั่นแล้วก็ในการธรรมะ9โมงถึง10โมงทั้งขึ้นเอฟเอ็ม100.0ร้อยใจนะร้อยใจของชาวเทศบาลขึ้นของเทศบาลเมืองมหาสารคาม9โมงถึง10โมงทุกเสาร์อาทิตย์มีเสาร์อาทิตย์เนาะมีเสาร์อาทิตย์แล้วทีนี้ก็ตอน11โมงก็พินิจรักพิทักษ์ด้วยใจทั้งขึ้น FM สวทมหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะก็ติดตามก็คงถามไถ่บ้างเนาะคนที่ติดตามน้องพ่อก็มีทั้งได้ที่และแห่งเหมือนกันวันก่อนน้องพ่อยังไปเยี่ยมแฟนคลับเลยนะเนาะติดตามน้องพ่อมานานอยู่ทางบ้านหันเชียงเหียนนะบ้านหันเชียงเหียนบ้านเอียดบ้านกลางบ้านน้องตื่นนะบ้านขวาวอะไรลักษณะแล้วก็มีทั้งบ้านนาเชือกทางกระสินด้วย ไปทางโน้นข้ามไปทางโน้นก็ถ้าติดตามวิทยุอาจจะไม่ถึงอะเนาะแต่ติดตามได้ถ่ายทอดสดในการถ่ายทอดของสพท.ก็ดีของขึ้นร้อยก็ดีขึ้น FM 97ก็ดีก็ติดตามเห็นภาพหลวงพ่อด้วยถามชาวโยมแม่กลด้วยนะโยมแม่กลก็ติดตามหลวงพ่ออยู่แม่กลอยู่โน่นถ้าอยู่ทางขึ้นร้อย FM 100.0 ก็เป็นโยมพ่อเหลือนะโยมพ่อเหลือก็รู้จักโยมแม่กลนะเป็นพี่เป็นน้องรู้จักกันอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกกล่าวหลายคนเนาะเอ่ยถึงพูดถึงแล้วทางบ้านนานกเขียนก็เหมือนกันอันนั้นก็ติดตามหลวงพ่ออยู่เป็นประจำเยอะเหมือนกันบางคนก็โทรถามหลวงพ่อบางทีจำไม่ได้โทรถามหลวงพ่อโทรถามก็ดีแล้วแหละแต่หลวงพ่อก็จริงช่วงที่หลวงพ่อไม่ได้ไปทางห้องส่งหลวงพ่อก็ส่งนั่นเนาะก็เป็นเรื่องนะจะอาจจะบอกวันคาดเคลื่อนไปบ้างอะไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้คาดเคลื่อนหรอกอย่างวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่27เดือนพฤศจิกายน2564เป็นวันแรม8ค่ำเดือน12วันนี้แล้วก็8ค่ำก็เป็นวันพระเนาะเป็นวันพระเหลืออาทิตย์เดียวก็หมดเดือน12แล้วแต่ถ้าปีนั่นน่ะปีเดือนนั่นก็หมายถึงว่าเดือนอีกเดือนเสร็จก็สิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วแต่การเวลาไม่มีวันไหนสิ้นสุดนะไม่มีวันสุดเราไปแล้วเราตายแล้วก็ยังไปเข้ามันเรื่อยกลางวันกลางคืนไปเข้ามันเรื่อยแล้วก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ก็กลางวันกลางคืนก็มีอยู่แล้วเป็นต้นหลวงพ่อพูดประเด็นนี้นะไม่ใช่พูดว่าหยุดเข็มนาฬิกามันหยุดไม่ได้ไม่เดินต่อแต่การเวลาหยุดไม่ได้ไหมล่ะมีใครไปเบรกไว้ได้ไหมมีใครบอกช่วงระยะเวลาแค่อึดใจหนึ่งไม่ต้องมีสัตว์ตายเลยในโลกอันนี้มีใครไปโบกไว้เบิกไปขอไว้ได้ไหมไม่ต้องมีคนเจ็บเลยช่วงชั่วโมงนี้หรือปีนี้โอ้คงไม่ได้หรอกธรรมชาติทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นวันเวลาการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะชีวิตของเราก็จริงๆอย่างหลวงพ่อก็ถือว่าคุ้มค่าในการอยู่เหมือนกันนะคุ้มค่าในการอยู่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็
ได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาทำคุณงามความดีคุ้มค่าในการเกิดแล้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยต้องตีความเข้าข้างตัวเองอะแต่ถ้าสมมติเราไปทำความชั่วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเราแจกแบ่งในสิ่งที่ดีไหมธรรมะก็เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันอยู่รอบข้างเรานั่นแหละอยู่รอบข้างเราอยู่ในบ้านในเรือนเรานี่แหละสิ่งไหนไม่ถูกหูถูกตาแล้วก็ต้องดูเราต้องทำใจมันก็เป็นธรรมะสิ่งไหนที่ไม่ถูกใจเราก็ต้องทำใจใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องทำใจถ้าถูกใจทุกอย่างถูกใจทุกอย่างถูกใจเฉยๆเนี่ยมันไปขัดกับคนอื่นถูกใจมันไม่ใช่ธรรมะนี่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือความดีงามอย่าไปกลางถนนเราก็ระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นต้นก็มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจแล้วเป็นทุกข์ไหมล่ะคนอื่นพลอยเป็นทุกข์ด้วยไหม คนอื่นก็ จะพลอยเป็นทุกข์ด้วยไงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะแก้ไขยังไงหลวงพ่อถึงว่าทวนกระแสไงทวนกระแสถ้าเราเคยทำชั่วก็เปลี่ยนไปทำดีบ้างคนทำดีอยู่แล้วก็รักษาคุณงามความดีเอาไว้เท่านั้นแหละรักษาไว้คงเอาไว้ไม่ใช่มานั่งเล่านิทานให้ฟังเป็นต้นขอให้บริวาร400 500บริวารค่าทาสบริวาร400 500เมื่อก่อนยังพูดถึงเกวียน500วัว500ช้าง500ทุกวันนี้ลองดูดิรถเก๋ง500หาที่จอดได้ไหมเนี่ยถ้ามันได้อย่างเนี้ยต้องก็เป็นคำพูดฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นอายุยืนหมื่นปีนะอย่างเงี้ยแล้วชอบไหมบางคนก็หลงชอบนะเนาะแต่มันจะได้ไหมล่ะมันไม่ได้อายุยืน100ปีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้จริงๆพวกธรรมชาติธรรมดาเขากำหนดมาแล้วแหละใครจะไปว่าง่ายก็ช่างตอนที่เราตายเนี่ยเขาไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องอยู่100ปีทุกคนเนาะต้องอยู่300ปีทุกคนก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะบางคนอยู่ได้10วันบางคนเพิ่งโผล่มาก็ตายแล้วในลักษณะบางคนก็ตายอยู่ในท้องเดี๋ยวซ้ำไปด้วยจิตใจอมหิตทำไมเนาะหลวงพ่อว่าเกิดขึ้นมานี่ก็มันก็เลือกเกิดไม่ได้เนาะทำไมคนที่เกิดขึ้นมานี่หมายถึงว่าบางทีก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงอะไรอย่างแต่ไข่ในหินเนี่ยแตะไม่ได้ทุกวันนี้มันถึงมีปัญหาอยู่เมื่อก่อนนี่เวลาเราไปโรงเรียนครูเขาเขียนครูเขาตีใช่ไหมทุกวันนี้เขียนก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้แตะก็ไม่ได้แตะแล้วเป็นเรื่องเลยอย่างนี้เป็นต้นไงแตะแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วก็สิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกันเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดแล้วทีนี้เราไปแก้ไขปลายเหตุไหมทีนี้เราไปกันให้คนเสพเรากันไปกันให้คนซื้อไปกันให้คนขายกันมันกันได้หมดนะมันก็เป็นปลายเหตุไงมันเป็นปลายเหตุหลวงพ่อถึงชักชวนว่าชักชวนทำอะไรรู้ไหมชักชวนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนมันมีเราก็ไม่เสพมันมีเราก็ไม่ซื้อมันมีเราก็ไม่กินเราไม่เสพอันนั้นมันก็มีปัญหาใช่ไหมแต่ที่นี้มันระบบมันเยอะเท่านั้นเองระบบมันเยอะภาพบังคับขู่เข็นขู่เข็นบังคับหลายรูปแบบเลยหลายรูปแบบก็เหมือนกับที่น้องพ่อเห็นเด็กนี้จะโรงเรียนประจำเขาตามหาเจอนะแถวๆนั้นน้องพ่อเคยอยู่ด้วยแถวเมืองลพบุรีนะเคยอยู่ก็นึกภาพออกเหมือนกันไปอาศัยตามท่อ3วัน4วันก็เจออย่างนี้เป็นต้นเขาหนีมันก็โดนกดดันนะโดนกดดันอันนี้นะรุ่นเพื่อนรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างเคยได้ยินบ่อยไหมรุ่นพี่มันรังแกรุ่นน้องอะไรลักษณะรุ่นน้องมันก็เลยถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยถ้าไม่มีธรรมในใจนี่นะถ้าหาความพอดีในใจไม่ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเป็นไปได้จริงๆเนาะมันเป็นไปได้จริงๆมันกดดันถึงที่สุดของมันก็หาทางออกอย่างอื่น
ก็คิดตามภาษาเด็กนั่นแหละผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ไหวไหมบางทีผู้ใหญ่ตัดสินด้วยอย่างอื่นนี่นะตัดสินด้วยกำลังตัดสินด้วยกำลังตัดสินด้วยเครื่องทุนแรงจะเป็นปืนผาหน้าไม้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่มันจบลงง่ายไหมมันก็จบไม่ใช่จบง่ายๆน้องพ่อบอกฝากนะกำหนดเราไม่ได้นะชีวิตของเรานะจะกำหนดอยู่ร้อยปีสองร้อยปีก็กำหนดเราไม่ได้เราเพียงแต่คิดได้เฉยๆความจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้เป็นต้นขณะที่หลวงพ่อมานั่งออกรายการอยู่ตรงนี้กำลังจะสิ้นใจก็มีกำลังดูใจอยู่ก็มีมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาถ้าสมมติเกิดขึ้นมาไม่มีใครตายมีแต่เกิดไม่มีใครตายลองดูดิมีแต่ขนมาไม่ได้ขนออกมีแต่รับมาไม่ได้จ่ายคงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนาะเต็มโกดังไปหมดแต่ที่นี่มันธรรมชาติธรรมดาของมันสัจธรรมเป็นอย่างนั้นมาแล้วต้องไปแล้วก็กลับมาบ้างแต่มีครั้งหนึ่งคราวหนึ่งในชีวิตแน่นอนที่สุดของแต่ละชีวิตไปแล้วไม่ได้กลับไปแล้วไปเลยไปหลวงไปเลยไม่ได้กลับเลยกูก็ไม่กลับอย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามาทำคุณงามความดีต่างหากเรามาทำคุณงามความดีอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าดีกว่าแน่นอนแล้วดีที่สุดด้วยดีมากๆด้วยแต่ถ้าเราไปทำความชั่วผลจะตามมาเดือดร้อนถ้าไปปนไปจี้เจ้าหน้าที่ก็ติดตามใช่ไหมล่ะเราจะหลบไปไหนอ่ะหลบไปไหนหลบไปไม่พ้นอย่างนี้เนาะก็ในจิตใจนะในจิตใจของเรามันตกนรกทั้งเป็นมันไม่อิสระเหมือนกับเขาคนเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าไม่คดไม่โกงใครหลายอย่างเนาะพอถึงว่าทำไมไปแก้ปลายเหตุมันถ้าสมมติเราจะทำลายต้นไม้เป็นต้นเราทำอะไรต้นไม้ไปตัดกิ่งไม่เฉยมันก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าเหตุที่มันไม่ดีเราไม่สร้างถ้าเหตุที่ไม่ดีถ้าหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่ต้องการนะเราก็ไม่สร้างเราก็ไม่ก่อแล้วก็ไม่สานต่อมันก็ลงตัวเท่านั้นใช่ไหมแต่ที่นี่โอ้โหไม่ใช่เลยคิดผิดตั้งแต่ต้นมันก็ผิดไปตลอดเนี่ยคิดผิดแล้วลงไม้ลงมือทำผิดไปตลอดมันก็ผิดไปตลอดไงแต่เราเริ่มก่อในทางที่มันดีในสิ่งที่มันดีเสร็จแล้วนานเข้าเสร็จแล้วนานเข้าโอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเกิดก่อขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับเราเริ่มต้นในชีวิตนะเริ่มต้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราจะไปเริ่มต้นสิ้นปีก่อนค่อยทำดีมันก็ไม่ใช่ไปผัดวันประกันพรุ่งคิดดีตอนนี้เลยทำดีตรงนี้เลยจะทำอะไรก็ช่างลงไม้ลงมือทำไม่ใช่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยในสิ่งที่พอทำได้ก็รีบทำเลยรีบทำนี่เป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีขณะที่มันเกิดขึ้นมาเราเริ่มชีวิตเริ่มต้นตอนเริ่มต้นทำอะไรก็พ่อแม่เราดูแลนะแต่อย่าไปเลี้ยงอย่างไข่ในหินนะอย่างน้องพ่อนี่ได้ทั้งสองอย่างทุกเลือดตาแทบกระเด็นก็เคยมีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างไปทุดงอย่างเงี้ยไปทุดงตอนที่เป็นเด็กก็เหมือนกันเราก็นึกว่าเราก็มีมากแล้วนะเราก็มีมากแล้วลูกเต้าบางคนก็บอกพ่อแม่เอาได้เงินมาเขาก็เข้าใจนึกว่าเขารวยที่สุดในโลกแล้วเขาเข้าใจว่าเขารวยเขาพ่อแม่มีเงินเยอะอะไรแบบนั้นแต่จริงๆหมายถึงว่ามันเยอะสำหรับความคิดของเด็กใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันเยอะมันพอไหมล่ะมันไม่พอใช้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าเราพอเข้าใจไหมล่ะโตขึ้นมาก็ใช้มากขึ้นไงเจริญเติบโตขึ้นมาใช้มากขึ้น
เมื่อก่อนพระอ้อมก็ไม่ได้ชื่อใช่ไหมล่ะแพมพุกแพมเพิร์ดไม่รู้ทั้งนั้นเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะก็ยังเจริญเติบโตเป็นผู้เป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเยาวชนที่ดีและเป็นคนที่ดีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยทุกวันมันสบายเกินไปไหมล่ะ สบายสบายจนกระทั่งว่าทุกวันนี้ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองพอเข้าใจไหมขยะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะอะไรรู้ไหม ก็น้ำมือของมนุษย์นี่แหละเมื่อเกิดนี่เมื่อก่อนนี่พ่อแม่เราห่อบางทีไม่ใช่ไปตองกล้วยซ้ำไปไปตองตัวไปอาจจะไม่มีสารเคมีแต่ซ้ำไปห่อไปตองไปกินทิ้งที่ไหนมันก็แห้งมันก็ย่อยสลายง่ายใช่ไหมใส่กระติบไปกินบ้างห่อใส่ผ้าขาวม้าไปบ้างในลักษณะนี้ทุกวันเนี่ยโหอะไรรู้อะไรก็ถุงอะไรก็ถุงพลาสติกบางประเภทถึงพันปียังไม่ย่อยสลายเลยอย่างเป็นต้นมันก็เลยกองเป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยรณรงค์ไปให้ใช้ถุงผ้าไปตลาดอย่างเป็นต้นก็มีการรณรงค์ทำนนทำนี่ก็มีการรณรงค์ใช่ไหมล่ะขนาดฉีดวัคซีนนี่ก็ยังต้องช่วยกันก็ต้องช่วยกันทางหมอทางอะไรก็ขอมาให้ช่วยโปรโมทช่วยอะไรนะช่วยบางคนก็ไม่อยากจะฉีดนะจริงๆอ่ะคนจำนวนมากเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมมันก็ต้องมีสะดุดอยู่บ้างนั่นแหละมันก็มีอยู่บ้างถ้าฉีดทั้งหมดฉีด10คนก็มีปัญหา10คนฉีด100คนมีปัญหา100คนอันนี้ก็แย่ทันใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่บางทีร้อยคนหมื่นคนมีปัญหาทั้งคนหนึ่งอะไรลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดด้วยความเป็นธรรมมันก็พอดีนะคนนี้โอ้นิสัยเขาเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นนิสัยอย่างนี้ส่วนมากก็คนก็ชอบพูดฟังคำอ่อนหวานใช่ไหมล่ะแต่เขาใช้คำอ่อนหวานไปในคาบของความเป็นคนของเป็นมนุษย์แต่ถ้าสมมติจะไปขอความช่วยเหลืออย่างนี้ก็ไปนั่นแหละก็ไปหลวงพ่ออยู่ก็ยังเจอบ่อยเลยอุ้มลูกมาไม่รู้อุ้มลูกใครมาก็มาเด้ออย่างนี้เป็นต้นมาขอข้าวสารบ้างขอข้าวก้นบาทบ้างอะไรบ้างขอในส่วนส่วนเศษส่วนเหลือบ้างเยอะไม่ใช่ธรรมดาแล้วมีอยู่จริงด้วยนะมีอยู่จริงด้วยอย่างลักษณะมันเป็นอย่างนี้เอาเข้าจริงๆไม่รู้อุ้มลูกอุ้มหลานใครมาก็ไม่รู้ทุกวันในวงการทุกวงการก็เหมือนกันก็เอาเด็กของมาแจมด้วยที่แท้จริงมันก็ต้องอาศัยนั่นแหละผู้น้อยก็อาศัยผู้ใหญ่เหมือนกับพ่อแม่อาศัยลูกหลานในอนาคตตอนแรกก็ลูกหลานอาศัยพ่อแม่ถ้าพ่อแม่จิตใจเหี่ยวเที่ยมเอามาเหตุซะเอาไปทิ้งถังขยะไปทิ้งในป่าครับทำลายทั้งนั้นเราคงไม่ได้มาเดินแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักมันเป็นอย่างนี้ แต่คิดว่าส่วนมากกับพ่อแม่ก็รักเราพ่อแม่รักเราเต็มใจเลยนะเต็มใจเทใจให้เลยแล้วก็พ่อแม่ก็เช่นกันเทใจให้เราทุ่มไปทั้งหมดเทไปทั้งหมดเพื่อลูกแต่ทีนี้ถ้าถึงวันถึงเวลาในที่นี้ถึงวันถึงเวลาเนี่ยเราโตขึ้นมาเราดูแลพ่อแม่ไหมล่ะเราต้องดูแลพ่อแม่นะถ้างั้นมันจะเป็นกรรมมันจะเป็นกรรมเราจะไปด่าพ่อแม่เราจะไปด่าพ่อแม่เขาว่าอย่าไปล้อเลียนอย่าไปล้อเลียนคนตาบอดนะอย่าไปล้อเลียนคนขาหักนะเนี่ยเมื่อก่อนเห็นไหมอย่าไปล้อเลียนคนบอดใบคนบอดคนใบนะอะไรสักนะมันจะเป็นกรรมอย่างเป็นต้นไงเนาะหลวงพ่อต้องบอกว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันลงตัวแล้วมันก็ง่ายหลวงพ่อก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามาบวชแล้วได้มาปฏิบัตินั่นคนมาบวชแล้วคนไม่ได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลจากการปฏิบัติหรือเราไม่จริงจังเราทำเล่นๆเราก็ได้ของเล่นเราได้ผลจากการปฏิบัติเข้าใจแล้วทำดีแล้วเสร็จแล้วทีนี้ได้ผลจากคุณงามความดีของเราอย่างเป็นต้นไงไม่ใช่มันยังไม่ได้ผลเพิ่งทำก็อยากได้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ ไม่ดีมันตายไม่ตายมันดีอะไรลักษณะ
ถ้าถือคติก็ได้เราเกิดมามีเป็นลูกมีพ่อมีแม่เลือดพ่อเลือดแม่ก็อยู่กับเราพาเลือดพ่อเลือดแม่เอาเลือดพ่อเลือดแม่ไปทำความชั่วยุ่งเลยเนาะยุ่งเลยยุ่งตัวเองเลยนะยุ่งมากอย่างนี้แย่เลยเนาะอย่างนี้เป็นต้นชีวิตของคนเราทีนี้ชีวิตของคนเราก็คิดเนี่ยทบทวนอย่างนี้เนี่ยทบทวนอย่างนี้วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์มันก็ป้ายเป็นชื่อของวันแต่ละวันหมุนไปหมุนไปก็มากลับมาที่เดิมแต่กลางคืนกับกลางวันเหมือนเดิมไหมล่ะมันมีตั้งก่อนเราเกิดถึงเราตายไปแล้วก็ยังอยู่นั่นคือการเวลาเราหยุดไว้ไม่ได้เราเกิดขึ้นมาเรามาทำคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีเราก็ได้ผลตรงนี้ต่างหากเล่าเนาะให้มันได้ผลตรงนี้ได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่เนาะทำความเข้าใจตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยนะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยที่สุดของมันก็สาวนาพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุบาดเนียนมาเตยบาดเนียนมาเตยเลยได้อีกได้ยาเรื่องวัดป่าเบื่อว่าเหงาบันเกิงเรื่องวัดป่าเบื่อว่าเหงาบันเกิงเป็นแง่เอาให้ไม่ห่าท่านหลวงปู่บนท่านนั่นแม่ป่าฉายาว่าอัฏฐกาโมป่าที่โทในวัดถ้าสั่งทั้งหลายด่างท่านจัดงานเอาไว้เดี๋ยวได้อยากให้ไปมึงเขตตำบลสารโนบันเกิงเพื่อให้แม่ทำเพี่น้องเมืองสารคามเพี่น้องเมืองสารคามบ้านใดก็ตามอยากให้ไปเห็นคืออยากจังหันจังเพนคืออยากจังหันจังเพนต้องการอยากเห็นละไปชมไปเดินอยู่ตำบลเกิงเขตอำเภอเมืองพี่เสื้อเสียงกันมาดุนแล้วพี่เสื้อเสียงกันมาดุนแล้วจะไปเป็นแถวเร็วหันไม่แย่เก็บป่วยสร้างใจเร็วในซอยได้เคยในซอยในซอยได้ไปแม่ให้แม่หรือพ่อลุงแม่ป่าอาญาเพลก็ได้มีลูกชายหลานสายบอกเรียนเขียนฟังไปได้ฟังย้ำข้าฉันไปหาบวชให้ซื่อพาจีวรดลมองในซื้อ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 เมื่อแล้วกระแมนทั่วกันหลวงปู่บนท่านละเบิ้นจัดกันให้เยอะในเบิดตัวอย่างว่าเสียสปังแล้วก็เป็นพระ